ว้าวรักกี้ดูสิที่เนี่ยมีนางแบบนายแบบเต็มไปหมดเลยอ่ะโอ้โหตอนนี้นะเราก็เข้ามาสู่การแข่งขันการเดินแบบแฟชั่นโชว์พรมแดงที่เมืองคานส์กันแล้วนะรักกี้อะไรนะคะเหมียวพี่ออมจะขึ้นคานทองนิเวศเหรอคะเหมียวอีไม่ใช่สักหน่อยไม่พูดก็ไม่มีใครว่าอะไรนะเจ้าแมวขี้เซาเอ้ยโอ้ยแร็คกี้พูดอะไรผิดท่านเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง RMM Channel ค่ะขอขอบคุณรูปวาดแฟนอาร์ตน่ารักน่ารักจากน้องๆ FC นะคะรูปนี้ก็วาดส่งมาจากของน้องตรองค่ะว้าวน่ารักจังเลยจ้าขอบคุณมากๆเลยนะคะน้องๆตอนนี้นะคะเรากันในเกมโรบล็อกกันเหมือนเดิมค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่อ้อมจะชวนน้องๆไปเดินแบบแฟชั่นโชว์พรมแดงกันค่ะในแมปของรันเวลรับเบอร์นั่นเองนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเล่นด้วยกันเลยจ้าเอาละค่ะได้เวลาแข่งขันประกวดเดินแบบแฟชั่นโชว์กันแล้วนะคะเอาละเพื่อนๆปะเราไปหาเสื้อผ้าใส่กันดีกว่าโอ้โหทีมแรกนะคะเขาก็จะให้เราแต่งตัวออกไปเป็นผู้ปกครองโลกค่ะเอาล่ะในเมื่อเราจะต้องแต่งตัวออกแนวทีมผู้ปกครองโลกนะถ้าอย่างนั้นเสื้อผ้าที่เราใส่นะก็จะต้องออกแนวแบบว่ามีมงกุฎด้วยเอาล่ะไปสิโอ้โหและดูมีการลงทุนนะเนี่ยไม่มีตังโอ้โหดูสิคะนี่เป็นหมวกกับวิกผมนะคะแต่ว่าบางอันก็ซื้อไม่ได้นะเพราะว่าจะต้องใช้เงินซื้อนะคะโอ้โหไม่มีเงินทำยังไงดีล่ะปึ๊บลองเลือกมงกุฎอันนี้ดีกว่านะคะว้าวมงกุฎอันนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็วิกผมยาวๆดีกว่าต่อไปอู้หูนี่มีสร้อยคอด้วยเอาสร้อยคอสีทองก็แล้วกันแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นใบหน้าให้เราได้เลือกนะคะปึ๊บเลือกใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแบบนี้ดีกว่าค่ะว้าวดูสิน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอู้หูนั่นมีห้องไว้สำหรับให้เราแต่งตัวด้วยอุ๊ยตรงนี้นะคะจะเป็นเสื้อผ้าค่ะเสื้อกับกางเกงให้เราได้เลือกใส่นะคะโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะเฮ้จะเลือกชุดไหนดีนะขอไปดูข้างนอกก่อนก็แล้วกันอู้หูที่เป็นตั้งโชว์ไว้ตรงนี้ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยอุ๊ยแต่ว่ายังไม่โดนใจเลยเอ้พี่อ้อมฮะข้างนอกก็สวยดีเหมือนกันนะฮะเหมียวแบล็กกี้พี่อ้อมก็สนใจอยู่นะแต่ว่าขอเข้าไปดูข้างในก่อนก็แล้วกันเอาล่ะลองใส่เสื้อตัวนี้ดูโอ้โหรู้สึกว่าดอกไม้จะเยอะไปนะเนี่ยเฮ้ลายฟอยเกินไปปึ๊บเอ๊ะเปลี่ยนเป็นชุดสูทโอ้โหมันเป็นทางการเกินไปหรือเปล่าเนี่ยดูเหมือนผู้ชายเลยเฮ้ไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนใหม่ดีกว่านะเอาล่ะนี่เลือกชุดนี้ดีกว่าโอ้โหนี่เป็นชุดเกาะอกกระโปรงสีชมพูเอาล่ะชุดนี้ที่ดูเหมือนผู้ปกครองโลกที่สุดแล้วว้าวพี่อ้อมมาแล้วโอ้โหยกกล้ามโชว์ด้วยสวัสดีค่ะช่วยโหวตให้เดียด้วยนะคะว้าวคนต่อไปมาแล้วค่ะนั่งรถลิมูซีนมาเลยโอ้โหสาวน้อยคนแรกของเราว้าวน่ารักจังเลยน่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมโหวตให้ดิฉันด้วยนะคะโอ้โหมงกุฎน่ารักเอาไปเลยจ้าสี่ดาวโอเคคนต่อไปมาแล้วโอ้โหมงกุฎน่ารักอีกแล้วอ่ะคือว่าช่วงนี้อากาศร้อนนะคะดิฉันเลยต้องผิวสีแทนเลยนะคะโอ้โหน่ารักได้ใจเอาไปเลยจ้าสี่ดาวว้าวนี่อีกคนนึงมาแล้วโอ้โหผมสวยอ๋อคือว่าช่วงนี้นะคะดิฉันไปกรอกผมมานะคะย้อมสีผมอะไรสีนะคะโอ้โหนี่เป็นผู้ปกครองโลกแวมไพร์หรือเปล่าเนี่ยเอ้ยน่ากลัวได้ใจเอาไปเลยจ้าสี่ดาวเอาล่ะคนต่อไปมาแล้วว้าวโอ้โหมาด้วยวิกผมหลายสีอ้าสวัสดีค่ะวิกผมของฉันเป็นสีเรนโบว์นะคะอย่าลืมโหวตให้ดิฉันด้วยนะคะไปแล้วค่ะโอ้โหไปแบบวับไปเลยเนี่ยว้าวผู้เข้าประกวดคนต่อไปในแบบของเราโอ้โหจัสตินบีเวอร์หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหช่วยโหวตให้ผมด้วยนะครับผมไปก่อนนะครับว้าวคนนี้รอได้ใจค่ะเอาไปเลยสี่ดาว
โอ้โหและล่าผู้ชนะก็ได้แก่ว้าวนี่เราได้ที่2ด้วยเหรอเนี่ยเออหึมันฟลุกหรือเปล่าเนี่ยเอาละค่ะมาสู่ทีมต่อไปกันดีกว่านะคะโอ้โหทีมนี้เขาก็จะให้เราแต่งตัวเหมือนกับย้อนยุคเป็นพ่อแม่นะคะเอาล่ะต้องหาวิกผมนะให้ดูย้อนไวหน่อยดูสิเอ๊ะอันไหนดีนะเอาล่ะเอาผมมวยแบบนี้ดีกว่าว้าวเหมือนอาหมวยเลยอ่ะเอ๊ะต่อไปเป็นสร้อยคออุ๊ยมีหนวดด้วยอ่ะเอ๊ะแต่ว่าเราจะแต่งเป็นคุณแม่เราก็จะต้องแต่งเป็นผู้หญิงเอ๊ะสร้อยคอแบบนี้มันก็แรงไปนะเอาสร้อยคอแบบนี้ดีกว่าเป็นสร้อยคอลูกปัดนะแล้วก็ต่อไปเป็นหน้าตาเอ๊ะจะเปลี่ยนหน้าตาแบบไหนดีนะนี่เลยนี่เป็นหน้าตาแบบนี้ให้ดูยิ้มแย้มตาหวานๆเอาล่ะไปดูเสื้อผ้ากันดีกว่านะคะเอ๊ะรุ่นพ่อแม่ของเราเนี่ยเขาจะต้องแต่งตัวออกแนวผู้ใหญ่หน่อยนะอยากจะได้ชุดที่ออกเป็นเหมือนกับว่าชุดอยู่กับบ้านจังเลยนะโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะเลือกไม่ถูกเลยนะเนี่ยเฮ้ยนั่นไงนี่เอาชุดนี้ดีกว่าเอาละค่ะไปดูกันดีกว่าคนแรกของเรามาแล้วโอ้โหใส่ฮูดหูแมวมาด้วยว้าวนี่ใส่หนวดมาด้วยนะเนี่ยสวัสดีครับผมแต่งเป็นคุณพ่อนะครับช่วยโหวตให้ด้วยนะครับผมเอาไปเลยจ้า5ดาวหล่อมากๆชอบหนวดจริงๆเลยแล้วก็ต่อไปเลยค่ะนี่สาวน้อยคนนี้ว้าวดูสิวิกผมน่ารักจังเลยโอ้มีมงกุฎด้วยนะเนี่ยขอสวัสดีค่ะช่วยโหวตให้ดิฉันด้วยนะคะเอาไปเลยจ้า4ดาวว้าวนี่เลยสาวน้อยคนนี้โอ้โหหมวกน่ารักจังเลยฮ่าเอาไปเลยจ้า5ดาวขอบคุณนะคะแล้วก็นี่เลยพี่อ้อมเองค่ะถึงจะสูงวัยแต่ว่าฉันก็ยังฟิตปังนะว้าวช่วยโหวตให้ดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะว้าวเราได้ที่3ค่ะเย้เอาละค่ะไปแข่งกันทีมต่อไปดีกว่านะคะทีมสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะติดเกาะร้างค่ะโอ้โหนี่เราจะต้องไปติดเกาะร้างใช่ไหมเนี่ยก็ต้องใส่เสื้อผ้าออกขัดๆวิ่งๆเลยนะเออยากได้วิกผมที่ทำมาจากถังไม้จังเลยหรือว่าเปลือกผลไม้ก็ได้ดูสิวิกผมเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะวินั่นไงถังไม้เออเฮ้ยแต่ซื้อไม่ได้ไม่มีตังค์เอาล่ะเมื่อกี้เห็นเปลือกแตงโมแวบๆนะคะฟึบฮ่านี่เลยใส่เปลือกแตงโมเข้าไปก่อนนะเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนหน้าตานะเอ๊จะเอาหน้าตาแบบไหนดีนะอยากได้หน้าตาเหมือนโจรสลัดอุ๊ยนั่นไงนี่เหมือนกับว่าผ่านการต่อสู้มาเยอะต้องเอาชีวิตรอดนะปิดตาข้างนึงเหมือนโจรสลัดเลยแล้วก็ชุดนะจะต้องเป็นชุดที่เหมือนกับว่าติดเกาะร้างจริงๆเอ๊นั่นไงนี่มีผ้าพันคอด้วยโอ้โหชุดอย่างกับโจรสลัดเลยนะเนี่ยเอ๊แล้วดูที่กางเกงสิอื้อหือมีกางเกงขาดๆวิ่งๆหรือเปล่าเนี่ยพี่อ้อมฮะแบล็กกี้ว่าใส่กางเกงในตัวเดียวดีกว่านะฮะเหมียวโอ้โหแบล็กกี้เป็นความคิดที่ดีมาก เอาละนี่เอ๊กางเกงในสีฟ้าแล้วก็เสื้อแบบนี้ดีกว่าเอ๊แต่ว่าพี่อ้อมว่าเปลี่ยนกางเกงในเป็นสีเขียวดีกว่านะจะได้เข้ากับวิกผมแตงโมของเราว้าวเสร็จแล้วเอาละค่ะมาโหวตกันดีกว่านะคะว้าวพี่อ้อมมาแล้วสวัสดีค่ะทุกๆคนช่วยโหวตให้เดียนด้วยนะคะคือว่าวันนี้เดียนใส่กางเกงในมาตัวเดียวนะคะพอดีติดเกาะร้างอะค่ะโอ้โหกางเกงในนี่ใส่กลับหน้ากลับหลังมาอาทิตย์นึงแล้วนะเนี่ยเอาละค่ะคนต่อไปมาแล้วว้าวโอ้โหคือว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนนะคะแดดมันแรงฉันก็เลยต้องใส่ผ้าปิดหน้านะคะโอ้โหเอาไปเลยจ้ะ4ดาวเอาละค่ะมาคนต่อไปกันดีกว่านะคะว้าววันนี้ชุดน่ารักเอาไปเลย4ดาวจ้าว้าวขอบคุณนะคะทุกๆคนว้าวแล้วคนต่อไปก็มาแล้วโอ้โหนายแบบหนุ่มน้อยสวัสดีครับทุกๆคนมาติดเกาะร้างกันนะครับอ๋อผมจะต้องรีบไปงานแฟชั่นโชว์ที่อื่นต่อนะครับไปก่อนแล้วนะครับเอาไปเลยจ้า5ดาวเอ้ยหึรอได้ใจหนุ่มฟ้าหล่อเฟี้ยวว้าวมาดูสาวน้อยคนนี้กันดีกว่าค่ะ
สวัสดีค่ะทุกๆคนพอดีว่าฉันไปพักร้อนที่เกาะร้างมานะคะโอ้โหท่าทางมีความสุขนะเนี่ยออกไปเลยจ้ะ5ดาวเอาละค่ะนี่ก็คือนายแบบคนต่อไปของเรานะคะอ๋อขอโทษนะครับพอดีผมเพิ่งออกจากเกาะร้างนะครับโอ้ยผมก็เลยยังตกใจอยู่นะครับไปก่อนนะครับเอ้ยกล้ามเป็นมัดๆเลยเอาละค่ะมาถึงนายแบบคนสุดท้ายของเรากันแล้วนะคะโอ้โหใส่สูทผูกไทใส่มงกุฎดอกไม้มาด้วยสวัสดีครับทุกคนผมเพิ่งออกมาจากเกาะร้างนะครับจะไปงานการ่าดินเนอร์ต่อนะครับอย่าลืมโหวตให้ด้วยนะครับผมเอาไปเลยค่ะ4ดาวและแล้วคะแนนก็ออกมาแล้วค่ะว้าวเราได้ที่1ค่ะโอ้โหขอบคุณมากมากนะคะทุกคนที่โหวตให้เดียนนะคะเอ้ยชนะเพราะกางเกงในสีเขียวหรือเปล่าเนี่ย ก็สำหรับวันนี้นะคะพี่อ้อมก็ต้องขอเดินแบบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะถ้าน้องๆคนไหนชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่อ้อมด้วยนะสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบาย